จะมาสาธิตวิธีการตัดกระจกด้วย T cutter นะคะกรณีที่เป็นกระจกบานใหญ่เนี่ยเราจะใช้ตัว T cutter ตัดเราจะเรียกว่า T cutter หรือว่า T square นะคะตัวนี้เนี่ยจะทำงานด้วยหัวเพชรแล้วก็จะมีไม้บรรทัดลากมานะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งนี้จะเป็นตัวลูกล้อที่เกาะกับกระจกเดี๋ยวจะลองให้น้องสาธิตเลยนะคะก่อนอื่นเราต้องวัดขนาดให้เรียบร้อยแล้วก็กำหนดระยะนะคะเดี๋ยวเริ่มตัดได้เลยค่ะกดให้มีน้ำหนักที่สม่ำเสมอนะคะลากยาวมาเลย